ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านจิตวิภาเบญจศีลผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณสันพรค่ะค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ในเรื่องของบทบาทความสำคัญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักหน่อยค่ะค่ะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะก็เป็นกลไกที่อยู่ภายใต้กรอบสหประชาชาติโดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลนะคะแล้วก็ดูแลประเด็นที่เป็นประเด็นสหประชาชาติซึ่งถือเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของสหประชาชาตินะคะก็ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ย47ประเทศจาก5กลุ่มภูมิภาคแล้วก็คณะมนตรีเนี่ยก็มีความรับผิดชอบดูแลในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกคณะมนตรีเนี่ยก็จะมีการประชุมที่เป็นเซสชั่นสำคัญหลักๆเนี่ย3ครั้งต่อปีก็จะมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนภาคประชาสังคมภาคต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตัวประเด็นที่เรียกว่า thematic issues นะคะแล้วก็ในแง่ของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศนะคะที่มีเหตุการณ์ของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะมีการถกกันในที่ประชุมจะเห็นได้ว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนมันจะค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะก็มีตั้งแต่สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมถ้ายกตัวอย่างก็รวมตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ำสะอาดสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขนะคะหรือหมวดสิทธิเป็นสิทธิทางสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองก็มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้ายเสรีภาพในการแสดงเห็นแสดงออกรวมทั้งสิทธิของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิเด็กสิทธิสตรีสิทธิคนพิการก็จะเห็นว่าเรื่องมันกว้างมากหลายอันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเรียกว่า cross cutting นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีการสนับสนุนเกื้อหนุนที่ใกล้ชิดกันกับประเด็นด้านการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่มีกระบวนการและขั้นตอนยังไงครับท่านฮะค่ะก็จริงๆในแง่ของกระบวนการกรอบเวลานะคะไทยเราเนี่ยก็ประกาศการสมัครสมาชิกมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ในกรอบอาเซียนในภูมิภาคของเราเนี่ยเราก็ได้รับการรับรองเป็นผู้สมัครจากอาเซียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆของเทอมคศ2025ถึง2027ของไทยเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่นิวยอร์กนะคะเดือนตุลาคมปีหน้านะคะขั้นตอนเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องประกาศคำมั่นแล้วก็ประกาศวิสัยทัศน์นะคะว่าเราอยากจะทำอะไรทั้งในระดับประเทศอนุภูมิภาคระดับโลกนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ว่าเรามองว่างานของคณะมนตรีเนี่ยควรจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ควรจะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรนอกจากนั้นเราก็ขอรับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปีหน้านะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าการลงคะแนนในหลายประเทศเขาก็จะพิจารณาจากหลายปัจจัยเลยแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในประเทศผู้สมัครนะคะซึ่งหลายอันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประวัติการทำงานที่ดีของเรานะคะดิฉันก็ขอเล่านิดนึงว่าไทยเราเนี่ยจริงๆก็เคยได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีมาแล้วนะคะในปีคศ2010ถึง2013นะคะช่วงนั้นเนี่ยท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเนี่ยที่นครเจนีวาเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะมนตรีด้วยถึง1ปีช่วงนั้นเราก็มีผลงานที่เป็นที่พิสูจน์ให้ประเทศต่างๆได้รู้นะคะก็เราก็โดยรวมเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นสะพานเชื่อมที่ดีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างตั้งฝันในคณะมนตรีหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราทำงานโดยมีแนวทางที่เป็นบวกนะคะช่วยเชื่อมความเห็นต่างสร้างความร่วมมือที่ดีเพื่อให้คณะมนตรีเนี่ยเดินหน้าในประเด็นที่เป็นงานที่สำคัญสำคัญแล้วก็จะมีความหมายและเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีการริเริ่มข้อมติเนี่ยภายใต้คณะมนตรีเนี่ยนะคะเป็นข้อมติเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถนะคะแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิคในประเด็นสิทธิมนุษยชนเพราะเราคิดว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ว่าเราไม่ปรารถนาที่จะทำให้ดีขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ขีดความสามารถการเรียนรู้จากกันและกันก็ความร่วมมือด้านนี้เนี่ย
ในประเด็นต่างๆด้าน human rights ก็น่าจะช่วยให้ประเทศต่างๆมีการดำเนินการได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สำคัญเพราะว่าเรามีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลใหม่ของเราเนี่ยไปอยู่กันที่นิวยอร์กนะคะช่วงประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่78เนี่ยเราก็ใช้โอกาสแนะนำมุมมองรัฐบาลของเรานะคะนโยบายต่างๆแล้วก็จัดงานที่เป็นงานเลี้ยงเพื่อเปิดตัวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในวาระปีคศ2025ถึง2027เนี่ยนะคะไทยเราได้เป็นหนึ่งในสมาชิกเนี่ยค่ะแล้วเราจะมีประเด็นอะไรที่จะมีการผลักดันเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างค่ะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะก็จริงๆดิฉันคิดว่าในร่มใหญ่เนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเราอยากให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกว่า relevant นะคะก็คือมีความเกี่ยวข้องสอดรับกับความเป็นจริงของโลกนะคะก็ relevant ยังไงก็คือตั้งแต่ relevant issues ก็คือคณะมนตรีก็ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ทั้งที่เป็นมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ความท้าทายสิทธิมนุษยชนที่เกิดใหม่ในโลกเราจะเห็นว่าอย่างช่วงโควิดก็มีเรื่องของโรคระบาดซึ่งกระทบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลสุขภาพที่ดีนะคะเราเห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มันมีผลต่อกลุ่มบางต่างๆแล้วก็มีนัยยะด้านสิทธิมนุษยชนด้วยหรือว่าภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็กระทบสิทธิในการมีความเป็นอยู่นะคะของมนุษย์เราเราก็คิดว่าตัวคัลซิลคณะมนตรีเนี่ยต้องแฮนด์เดิลประเด็นเหล่านี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ต้อง relevant กับผู้คนนะคะในพื้นที่จริงก็ไม่ว่าจะมีการตกลงอะไรที่เป็นมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เจนีวาที่นิวยอร์กในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็ควรจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศด้วยนะคะเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยจะไปนำเสนอประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีนะคะอย่างเช่นเรื่องสิทธิ์ในสุขภาพก็เราก็เป็นที่ยอมรับในวิธีระหว่างประเทศเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างนี้นะคะหรือว่าเราก็ให้ความสำคัญในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดย engage ภาคธุรกิจที่เป็นสัดส่วนที่มีบทบาทค่อนข้างมากให้ร่วมกันส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอิชชูที่เราสามารถผลักดันได้แล้วเราก็ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของกลุ่มต่างๆสิทธิเด็กสตรีคนพิการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราไปแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆก็เรียกได้ว่าทำงานทั้ง inside out แล้วก็ outside in นะคะครับพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการสมัครครั้งนี้อย่างไรบ้างครับท่านฮะบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เมื่อกี้ที่ไหนเล่าเรื่องส่วนที่เราไปได้รับการรับรองเป็นผู้สมัครของอาเซียนแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มรับการสนับสนุนจากบางประเทศด้วยแล้วนะคะตอนนี้เราก็พยายามผลักดันขับเคลื่อนนะคะการรณรงค์ของเราเพื่อให้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงการเลือกตั้งนะคะก็รวมถึงการจัดงานที่นิวยอร์กนะคะในช่วง UNGA High Level Week สัปดาห์นี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นด้านสิทธิมนุษยชนนะคะภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าก็ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในจุดต่างๆสาขาต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะเรียนนิดนึงว่านอกจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีทางตัวอย่างกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก็มีส่วนสำคัญเลยทีเดียวในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็มีเครือข่ายของพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่ทำงานทั้งด้านสิทธิมนุษยชนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยที่กว้างขวางก็จริงๆก็ช่วยในการแสวงหาการสนับสนุนการสมัครของไทยมากยิ่งขึ้นได้ด้วยดิฉันก็คิดว่าจริงๆในการรณรงค์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่จะสร้างความตระหนักรู้หรือว่าทำให้เกิดความสนใจนะคะในประเด็นสิทธิมนุษยชนในสาธารณชนของเราในสังคมของเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เรียนว่าปีนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นปีฉลองครบรอบ75ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นโอกาสดีเลยที่ไทยเนี่ยจะทำงานกับหุ้นส่วนภาคส่วนต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้แล้วก็ทำงานส่วนหาความร่วมมือทั้งในประเทศเราแล้วก็ในต่างประเทศเพื่อผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จริงๆก็เป็นของทุกคนนะคะแล้วเราก็อยากให้คณะมนตรีเนี่ยดูแลทั้งความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลา
คนรุ่นเราแต่ก็ขณะเดียวกันก็ดูแลประเด็นที่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีนัยยะต่อคนรุ่นหลังๆในอนาคตต่อไปด้วยค่ะครับนี่คือเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิตวิภาเบญจศีลผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะ